โอเคสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับน้องอลิสใน Coral Island กันนะคะน่าจะ EP ที่7กันแล้วเนาะสำหรับ EP นี้เรามีแผนการก็คือนี่เด้งมาอันแรกเลยวันนี้มีงานเทศกาลลองไปดูสิได้เข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีเทศกาลทำอาหารหรือไงเนี่ยแหละใครสุริยามีคนชื่อนี้ด้วยหรอหรือเรายังไม่ทำความรู้จักวะอรุณสวัสดิ์นะอลิสความคุณสวยดีนะไปชดปะนี่ฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยตื่นขึ้นมาทุกวันคงรู้สึกมหัศจรรย์แน่ๆเลยขอบคุณที่ชมค่ะฟ้าไม่เห็นมีอะไรเลยฉันได้ยินจากหลิงมาน่ะหลิงหรอหลิงคือคนที่ดำน้ำรู้สึกแปลกๆที่เรียกด็อกเตอร์เจียงว่าหลิงเอาตัวลงเขาชื่ออะไรไงเธอให้เรียกแบบนั้นไงก็เธอบอกว่าคุณไปดำน้ำมาเป็นไงบ้างล่ะสนุกมากเลยใช่ฉันชอบมากงั้นเลยเหรอใช่มันแปลกใหม่ดีมากอ่ะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะโอเคเมื่อคุณดำน้ำคุณอาจเจอสาหร่ายเคลก็มันดูเหมือนหนอนเต้นลำขนาดใหญ่ที่ก้นทะเลน่ะนั่นแหละคือสาหร่ายอันว่าเคลหรือเคฟของมีประโยชน์สุดๆมีสาหร่ายทะเลหลากหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ของมันเองสิ่งที่คุณอาจพบตอนนี้คือสาหร่ายทองแดงมันดูเหมือนเป็นสีน้ำตาลห้องแลบสามารถใช้พวกมันเพื่ออัปเกรดเมล็ดพันธุ์และอาหารสัตว์ของคุณได้จากนั้นจะเพิ่มคุณภาพพืชผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของคุณคุณภาพที่สูงขึ้นไปถึงราคาที่สูงขึ้นด้วยไงล่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์จ้าคุณต้องสกัดสาหร่ายเคลก่อนที่จะนำไปที่แลบและเครื่องสกัดสารสามารถสกัดสารของสาหร่ายได้นี่คือพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างนะโอเคให้กูจังเลยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยขอบคุณค่ะคุณต้องใส่สาหร่ายเข้าไป10อันและกระจกด้วยเหรอกระจกเอาจากไหนเนี่ยก็นำสาหร่ายสารสกัดสาหร่าย5ชิ้นไปที่ห้องแลบคุณจะสามารถเลือกผลิตผลที่จะเปลี่ยนได้เจ๋งใช่ไหมล่ะโชคดีนะขอบคุณค่ะได้อะไรมาเวทเต็มไปหมดแล้วแม่เฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยพบกับเทพธิดาที่วิหารมหาสมุทรอันนี้ยังไม่เสร็จไว้ก่อนนะครับสร้างเครื่องสกัดสารหรอก็คือได้อันนี้มายังขาดทองแดงอีกหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดำน้ำแต่ว่ายังไม่ใช่ EP นี้นะทุกคน EP นี้ขอไปทำกิจกรรมอันนี้คืออะไรอ่ะดับเบิ้ลสาหร่ายดับเบิ้ลศิลปะวัตถุโอกาสในการได้รับศิลป์2เท่าจากอย่างคนน่ะอันนี้ดีกว่าเอานี้ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเควสไม่ใช่ไอ้นี่อยู่ไหนไปกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมในเกาะมีบอกไหมนะไม่มีบอกอะว่าต้องไปที่ไหนอะชิบหายแล้วคือรู้ว่าวันนี้มีงานเทศกาลนะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่โมงนะจำก็ไม่ได้ด้วยอะเอ้ยเอ้าขุดมั่วๆเจออะไรอ่ะพบหนังสือเล่มหนึ่งไปที่ห้องสมุดเพื่ออ่านนะต้องไปห้องสมุดเพื่ออ่านด้วยนะอ่ะงั้นออกไปเก็บเกี่ยวพืชผลกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาก็ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมคือจริงเหมือนจะให้เอาอะไรไปได้ด้วยแต่ว่าเราไม่มีอ่ะแล้วเราจะไอ้นี่ได้ยังไงเราไม่มีครัวแล้วก็ไม่มีอาหารปะเหมือนเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเทศกาลทำอาหารได้ไหมนะเดี๋ยวจำไม่ได้ด้วยว่าที่ไหนเราไปหาอะไรเก็บเกี่ยวดีกว่าโอ้ยอันนี้เจอเห็ดหนึ่งไม่ได้เอามาไว้จับแมลงอะไรเลยเนี่ยหอดูดาวก็ยังไม่เคยเข้าเลยปะเฮ้ยนี่วากุสวัสดีวากุเราค่อยคุยกันนะแวะคุยเลยแล้วกันคุณคิดยังไงกับสภาพอากาศนี้ล่ะอีกวันในฤดูใบไม้ผลิที่งดงามก็สดใสดีอลิสคืนนี้ฉันจะไปที่บาร์ไปเล่นพูลกับเพื่อนๆคุณควรมาร่วมกับเรานะ
คืนนี้ของนายคือกี่โมงก่อนเอาเปิด9 โมงรอไปก่อนอันนั้นคุณลุงนี่ตัวนี้นี่คือแบบจับน้องได้ปะเหลนเนี่ยเห็นหลายรอบแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมนะพอลุงรู้ไหมว่าอีกิจกรรมอะไรนั่นอยู่ตรงไหนกิจกรรมทำอาหารลองไปแบบกลางเมืองไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเผื่อในแมปมันจะมีอะไรบอกบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากิจกรรมแม่งอยู่ตรงไหนอยากไปอยู่แบบนี้บ้างอย่างเลยชีวิตคงแบบชิลๆดีเนาะวันๆไม่ต้องทำอะไรมากทำฟาร์มใครวะเนี่ยทำฟาร์มเก็บของขายแป้งวันนี้ฉันทำอาหารที่ฉันทำเพื่อตัวฉันเลย 9:40 แล้วเฮ้ยน้องติดจริงๆน้องติดหรือเปล่าวะต้องยังสงสัยอยู่เหมือนน้องอันนี้ดูเป็นลานกว้างจาเรตอันนี้คุณหมอที่คลินิกเบตตี้เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งค่ะเอ้ยอันนี้เนยหรือถั่วอันนี้คือเจ้าเนยแล้วถั่วอยู่ไหนทุกคนกิจกรรมทำอาหารมันอยู่ที่ไหนอ่ะขึ้นไปด้านบนโอเคทุกคนเราไปดูโพยมาเรียบร้อยแล้วก็คือดูจากคลิปเก่าๆนั่นแหละก็ไม่รู้ช่วยหรือเปล่านะก็คือเขาเชิญเราไปที่ตัวเลคก็คือทะเลสาบใช่ป่ะตอน 9:00 AM เดี๋ยวเราก็ลองไปดูว่าทะเลสาบมันใช่อันนี้หรือเปล่าก่อนนะอันนี้เราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้กิจกรรมเริ่มไปแล้วนะเริ่มตอน 9:00 ไหนเอ้ยนี่ไงมีคุณนายกใช่ป่ะวะใช่คนนี้ป่ะสวัสดีอลิสอ้าวยินดีต้อนรับสู่เทศกาลชมดอกซากุระดีใจจังที่ได้เจออ้าวเป็นเทศกาลชมซากุระเหรอแล้วคุกกิ้งอะไรนั่นไปไหนอ่ะอ๋อนี่ก็คืออันเดียวกันถ้าคุณเอาอาหารมาด้วยเอาไปใส่หม้อใหญ่ๆด้านหน้าแฟงได้เลยระหว่างนี้ทำไมไม่ลองเล่นเกมแล้วพูดคุยกับคนอื่นหน่อยล่ะกิจกรรมหลักจะเริ่มในเร็วๆนี้อันไหนคือหม้อหน้าแฟงแฟงหรอแฟงคือคนไหนแฟงแต่เราไม่มีอาหารมานะทุกคนบอกไว้ก่อนพาเบอร์ฉันเอาอาหารฉันเอาของมาให้แฟงเราไม่มีของค่ะดังนั้นเสียใจด้วยจริงๆลาฟาเอลไอ้นี่ดูไม่อยากคุยกับรู้เท่าไหร่เว้ยน่ารักดีอะเทศกาลชมซากุระเอ้ยอย่าเพิ่งเราขอคุยก่อนเอ้ยมันบอกว่าเล่นเกมได้ด้วยอ่ะพ่อฉันมาเจ้าแซลมอนลมควันไปด้วยเสมออันนี้ใครนะอีโออันนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันสกอตที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ยังหาแฟงไม่เจอเลยเหมือนให้ไปโยนอะไรใส่หม้อหน้าแฟงสักอย่างแล้วไหนแฟงจ้ะแล้วก็ไหนเกมให้เล่นใดๆถ้างั้นเราเริ่มเลยละกันเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะทำอะไรได้อ่ะคุณแจ๊บคุณต้องเริ่มชมเลยจ้าอุ้ยนี่ไงสวยจังเลยเฮ้ยดูเอ๊ะแต่ตรงนี้มันไม่มีนี่เราไม่เห็นเลยอุ้ยน่ารักเชอร์รี่บอสซัมเฟสติวัลฮู้อุ้ยเริ่มแล้วเดี๋ยวนะมันรู้สึกว่าเสียงเพลงเบามากอ่ะมันปรับได้ไหมเสียงหลักเสียงเอฟเฟกต์เสียงเพลงไปปรับได้สัก8ได้ไหมเสียงสภาพแวดล้อมเสียงหลักเดี๋ยวขอปรับมาสักให้หมดเลยใช่ไม่รู้ว่าจะดังขึ้นไหมดังขึ้นแล้วโหนี่ทนเสียงเพลงเบามาตั้งกี่ EP 6 EP อุ้ยทุกคนดูดีน่ารักมากอุ้ยวอเตอร์เอาแต่ถามฉันว่าไปซื้อเม็ดกาแฟมาจากไหนฉันไม่บอกหรอกไหนเกมอยากเล่นเกมเดี๋ยวเรา
พ่อหนุ่มของเราอยู่ไหนอุ้ยดูดีคนเต็มไปหมดเลยแอนนี่มีตัวบีเวอร์ด้วยเหรอมีใครที่เรายังไม่รู้จักบ้างอันนี้เขาร้องเพลงอยู่เราเล่นไม่ได้นะเอ้ยเราไปคุยชวนเขาคุยไม่ได้มีใครที่เรายังไม่รู้จักอ๋อก็คือต้องเอาอาหารมาโยนนี่ใช่ปะเอ้ยมีเห็ดเอาเห็ดโยนไปแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็กดกลับนี่อ่ะคุณ donate head to hotpot นะครับเฮ้ยได้อะไรด้วยอ่ะกิจกรรมหลักใส่อาหารในหม้อไฟวิ่งกระสอบเฮ้ยมีวิ่งกระสอบเดี๋ยวเรายังหาพ่อหนุ่มของเราไม่เจอเลยอ่ะพ่อหนุ่มแจ็คอยู่ไหนอุ้ยคนทั้งเมืองมาอยู่ที่นี่เลยป่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะกิจกรรมชมซากุระดอกไม้ไฟเดี๋ยวเราจะไปกิจกรรมวิ่งกระสอบกันนะคะมานี่แจ็คไฮแจ็คฉันไม่สนใจเรื่องวิ่งแข่งกระสอบเท่าไหร่ฉันมากินอาหารที่ทุกคนเอามาน่ะจริงหรอเราใส่เห็ดลงไปอันนึงด้วยนะเธอต้องกินนะเอาแค่นี้เหรอมาเราจะวิ่งกระสอบไหนมันยากตรงไหนคะมาสิproper fit buildingเกี่ยวอะไรนี่เทวราชทูซากุไม่ฉันจะวิ่งกระสอบมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะเริ่มวิ่งกระสอบวิธีการเล่นก่อนทุกคนสเปคกดสเปค A เมื่อแถบอยู่ตรงกลางเพื่อกระโดดไม่เข้าใจคุณจะกระโดดได้ไกลขึ้นหากคุณเล็งเวลาบาร์ได้แม่นยำเมื่อคุณกระโดดอย่างต่อเนื่องความเร็วของแถบจะเร็วขึ้นโอเคไม่เข้าใจขอเล่นขอลองนะไหนสเปคคือกระโดดเอ้ยกดไม่โดนเดี๋ยวเรากด A ได้ไหมซึ่ง A ไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9กดอันที่มันเร็วมากคือมันแบบสเปซบาร์คือมันไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจแต่ว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเล่นมันจะเล่นได้กี่รอบอ่ะเฮ้ยมันมีหลายรอบเริ่มค่ะก็คือสเปซบาร์นะครับอย่างเดียวเริ่มปึ้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 มชึบ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 แต่ถ้าเร็วขึ้นเราเอาแค่ทีเดียวก็พอไอ้มาลิสเราแพ้แล้วเราอย่ายอมโอ้ยไม่เราจะแพ้แล้วไปเราจะต้องชิงช่วงสุดท้ายขึ้นมาแค่อย่าพลาดไอ้คือชนะปะอุ้ยอลิชนะอุ้ยเราได้อะไรอ่ะถ้าชนะกิจกรรมรอบสองมาเริ่มวิ่งรอบที่สองเอ้ยมีมาร์คแข่งด้วยไหนตอนแรกบอกไม่สนใจอ้าวไหนมาร์คอ้าวมาร์คมี2คนชึมชึมต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 ึมเอ้าเออจริงๆมันกดแบบ2รอบได้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถสเปคบาร์เอาไม่อยู่เฮ้ยทำไมเป็นที่โลว์อ่ะรอบนี้อะโอ้ยรอบนี้แย่มากอะไปเรื่อยๆแล้วกันไหนๆก็เป็นที่สุดท้ายแล้วต่อให้หลอกเนี่ยเห็นผู้ชายโดดด้วยเลยต่อให้ยังเล่นได้อีกวะโอ้ยเล่นยังเล่นได้อีกแต่ว่าอ้าวไม่ได้แล้วเหรอแง่มาร์คคือไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่เล่นอ้าวแล้วไงต่อทุกคนอ๋อ
ราะว่าตอนนี้เราก็ใส่อาหารไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนคุณกำลังสนุกดีชอบอ่ะสวยมากเลยอ่ะเราอยากกดนั่งบ้างอ่ะนั่งไม่ได้หรอดูดีสวยงามมากกิจกรรมอะไรสักอย่างนะชมซากุระโอ้ยติดเฮ้ยคนนี้ยังไม่เคยคุยด้วยเลยเฮ้ยนั้นคืออะไรอ่ะรับขายของซาร่านี่คือซาร่าเฮ้ยมีร้านขายของด้วยซาร่าเจดีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะซื้อโอ้ชิตไหนๆก็ซื้อมาแล้วคุณพระแค่จิ้มดูเฉยไม่ได้จะซื้อโว้ยเนี่ยทำอะไรได้อีกเราอยากกินน่ะสวยงามนะครับวันนี้ใครเอมิรี่มีใครที่เรายังไม่เคยคุยบ้างเนี่ยตรงเนี้ยแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะมีนะหูอยากแบบลงไปนั่งได้อะแล้วก็แบบดูวิวแบบต้นไม้ต้นซากุระถ่ายรูปอะไรนี้สวยอยู่นะพอแล้วแหละไม่ต้องรีบเทศกาลนี้มีขึ้นเพื่อให้เราสังสรรค์กันเต็มที่เลยมันก็ไม่มีเวลาด้วยนะAre you ready to start? อ๋อ main event ใช่ไอที่เดินเดินนี้ยังไม่เป็น main ถึงเวลาแล้วสำหรับกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนี้ซุปพร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่มา Miss it lost เหรอให้เจคนนี้อ๋อคุณลอสผู้พิพากษาให้เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ว่าช่วยให้คุณลอสได้ลองชิมตัวซุปที่ได้จากคนผลิตจากทุกคนนะครับแน่นอนขอบคุณคุณนายกเทศมนตรีน้องเอ้ยแล้วน้องอลิซเราอยู่ไหนเอาอยู่นี่ This soup will leave a bit time to change today ชิมเลยค่ะต้องบอกมาเลยว่าว้าว is okay แค่ is okay เหรออ้าวรสชาติมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแล้วก็อร่อยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเหงื่อตกก็คือแม่งไม่อร่อยแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเอ้าจบเลยหรอขอกินซุปด้วยไม่ได้หรอเดี๋ยวนะเนี่ยได้เจดีโอ้โหคุณพระเจดีตั้งตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่เห็นตั้งตรงไหนได้เลยไอเทมตรงนี้ไม่ได้เราต้องตั้งตรงไหนอะทุกคนแล้วทำไมมันให้ตั้งได้แค่แบบตรงนี้วะตั้งไว้ทำอะไรอะซื้อมาทำไมเนี่ยน้ำตาจะไหลพันหนึ่งของฉันเอาขวานมาฟันต้นไม้ก่อนนะเพราะว่าเราอยากได้เมล็ดและสตาร์บีน่าคือเยอะมากเฮ้ยได้เม็ดเมเปิลมาแล้วเหมือนต้องใช้เม็ดเมล็ดอะไรสักอย่างถึง3เลยป่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะแต่ก็จะคราฟได้แค่อันเดียวเองป่ะบอกว่าไหนวะที่คราฟเนี่ยก็จะได้แค่1อันมีทำอุ๊ยโรชั่วคราวป้ายชั่วคราวประตูรั้วหีบชั่วคราวสร้างรั้วได้ด้วยอ่ะงั้นอีกแบบหนึ่งเราอุ๊ยแต่ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนอนก็ได้วะเดี๋ยวทำพรุ่งนี้ละกันโอเคถ้างั้น EP นี้ขอตัดฉุบๆไปที่เท่านี้ก่อนนะก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นกิจกรรมทำอาหารแบบ Harvest Moon ที่แบบก็คล้ายๆกันหนูเอาอาหารไปโยนแล้วก็มีแบบชิมแข่งกันทำอาหารแต่อันนี้เหมือนเป็น
มันไม่เหมือนกิจกรรมทำอาหารของ Harvest Moon นะมันเหมือนอีกกิจกรรมหนึ่งอะที่เหมือนเราเอาวัตถุดิบไปแชร์กันแล้วก็เป็นกิจกรรมร่วมกันอีกสักอย่างอีกอันนึงอะไม่ใช่แข่งอาหารอะอ่ะเดี๋ยวขึ้นเตียงก่อนนะก็เลยแบบกิจกรรมนี้ก็คือน่ารักแล้วแบบสภาพแวดล้อมวิวเวิลด์ก็คือน่ารักมากเลยอะก็เป็นแบบชมเป็นเทศกาลชมซากุระแล้วก็มีชิมอาหารร่วมกันเนาะที่เป็นซุปก็คือแบบน่ารักมากเลยโอเคถ้างั้นสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย